การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงที่มีการคาดการณ์กันในปีนี้จะมีงานประเภทไหนกันบ้างวันนี้มาดูครับบริษัทแมนพาวเวอร์กรุ๊ปบริษัทที่ปรึกษาและจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรมชั้นนำทั่วโลกได้เปิดเผยผลสำรวจและวิจัยเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะความสามารถสูงประจำปี2563ได้ข้อสรุปว่า10อันดับสายงานที่มีปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะสูงประจำปีนี้เริ่มจากอันดับ10คืองานด้านสาธารณสุขเช่นแพทย์และพยาบาลเป็นต้นอันดับ9คืองานด้านการก่อสร้างจึงต้องอาศัยแรงงานที่มีทักษะฝีมือเป็นจำนวนมากอันดับที่8งานด้านการผลิตเช่นผู้ควบคุมเครื่องจักรกลโรงงานต่างๆอันดับที่8งานด้านการบัญชีและการเงินอันดับที่9งานด้านไอทีหรืองานออนไลน์ต่างๆที่ยังคงต้องการคนที่มีฝีมือความรอบรู้เชี่ยวชาญอีกเป็นจำนวนมากอันดับที่5งานโลจิสติกหรือการขับรถขนส่งสินค้าหรือถึงการขนส่งมวลชนต่างๆด้วยนะครับอันดับที่4งานด้านวิศวกรรมทั้งวิศวกรรมเคมีและโยธาเป็นต้นอันดับที่3คืองานของเจ้าที่เทคนิคผู้ควบคุมคุณภาพต่างๆอันดับที่2คืองานด้านการขายและการตลาดที่ตลาดก็ยังมีความต้องการสูงและประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะฝีมือสูงเช่นเดียวกันครับและก็มาถึงอันดับที่1งานที่มีการคาดการณ์ว่าจะประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะฝีมือความสามารถสูงประจำปีนี้นั่นก็คืองานที่อาศัยทักษะเฉพาะทางเช่นช่างไฟฟ้าและช่างเชื่อมเป็นต้นครับนั่นแหละครับก็มีงานหลายอย่างหลายด้านนะครับที่เราเองก็อาจจะคาดไม่ถึงเหมือนกันว่ากำลังจะประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะฝีมือสูงอย่างเช่นช่างเชื่อมและช่างไฟฟ้าเป็นต้นครับ